ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออกจากระบบของเครื่องสแกนมินิ431และมินิโซโลนะครับอันนี้เราเข้ามาดูหน้าที่เราจะดูนะครับสังเกตตรงนี้กดโอเคหน้าตาจะเปลี่ยนไปเลือกหน้าที่2กดโอเคครับข้างล่างนี้จะเขียนนะบอกเราถ้าเราคอนเฟิร์มให้กด ESC นะครับสังเกตได้ดีครับจะมี ESC กับ Save นะครับถ้าเราเซฟเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลในเครื่องสแกนตัวเนี้ยค่อยๆถูกบีบออกไปนะครับอันนี้เราลองเซฟได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาออกจริงๆแล้วให้กดตัวนี้นะครับ ESC มันจะทำการถอยหลังไปเรื่อยอันนี้จะแนะนำวิธีว่าให้เราเช็คนะครับว่าเราได้เซฟอะไรไปมั่งเนี่ยเราเข้ามาที่นี่ครับรีวิวนะครับกดเข้ามาอยู่ด้านสุดนะครับล่างสุดเลยนะครับกดโอเคเข้าไปนี่ครับที่เราเซฟไว้ถ้ามันมีถ้าเราเซฟไปเยอะมันจะขึ้นเยอะนะครับเราก็กดดีลีทนะครับตัวนี้เพื่อทำการลบควรหมั่นดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ข้อมูลในนี้หายไปได้สังเกตเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับตรงนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของการออกจากระบบมินิ431นะครับขอบคุณครับ